สวัสดีครับพบกับ XOX Talk ทุกเรื่องนะครับสัปดาห์นี้มาชวนคุยกันถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ทุกวันนี้เดินไปตรงไหนก็มีแต่คนถามซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์แล้วซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรจะมาสร้างงานได้จริงหรือไม่ในรัฐบาลนี้นะครับก็เป็นคำตอบที่หลายคนสงสัยและอยากจะทราบแผนงานกันว่าจะเริ่มต้นกันอย่างไรตรงจุดไหนจะไปถึงจุดไหนกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาคุยเรื่องนี้และคนที่จะมาสนทนากันในวันนี้นะครับตำแหน่งล่าสุดเลยนะฮะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติคุณหมอสุรพงษ์สืบวงศ์ลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตำแหน่งถูกต้องนะครับตำแหน่งถูกต้องครับเป็นตำแหน่งล่าสุดใช่ไหมครับตำแหน่งล่าสุดครับนะก็ชัดเจนด้วยชื่อตำแหน่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนะครับก็คุณหมอจะอยู่ในบอร์ดนี้ด้วยซึ่งจะผลักดันเรื่องตรงนี้เอาละนั่นเรื่องนึงเดี๋ยวมาคุยกันผมเริ่มอย่างนี้ก่อนภาพใหญ่ตอนนี้หลายคนสงสัยเดินไปไหนมาไหนกลายเป็นว่านโยบายนี้เป็นนโยบายหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แต่คำถามผมก็ฟังมาเยอะเช่นเดียวกันเขาบอกว่าแล้ววิธีการจะไปอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันผมเริ่มอย่างนี้ก่อนไซส์หรือว่าสเกลของตัวซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยหรือว่าหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนมันใหญ่ระดับเดียวกับกองทุนหมู่บ้านไหมมันใหญ่ระดับเดียวกับ30 บาทรักษาทุกโรคไหมคือต้องเริ่มต้นก่อนว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยพอพูดคำนี้มาแล้วคนก็มักจะบอกว่าโอ้ยเป็นคำที่พูดเอาเท่เป็นบัสเวิร์ดหรือบางคนก็จะบอกว่านโยบายซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นนโยบายเชิงกลยุทธ์เป็นแท็กติกผมตอบคำถามอย่างนี้ว่านโยบายเนี้ยเป็นแกรนด์สตรัทเจจี้เป็นมหายุทธศาสตร์คือไม่ใช่ยุทธศาสตร์ธรรมดาด้วยแต่เป็นมหายุทธศาสตร์ที่จะเปลี่ยนวิธีการหารายได้วิธีการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไปชนิดที่จะไม่เหมือนเดิมอีกเลยงั้นถ้าถามว่าเทียบเท่ากับกองทุนหมู่บ้านไหมเทียบเท่ากับ30 บาทรักษาทุกโรคไหมเพราะว่าอยู่ในระดับเดียวกันเพียงแต่ว่า30 บาทรักษาทุกโรคไปเน้นเรื่องเกี่ยวกับการที่จะลดรายจ่ายของประชาชนป้องกันไม่ให้เกิดการล้มละลายจากการเจ็บป่วยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นเรื่องการที่จะเพิ่มรายได้ของประชาชนทำให้รายได้ที่เคยมีจากการใช้แรงงานหรือทักษะระดับต่ำมาเป็นการใช้ทักษะระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์ครับโอ้นี่สเกลใหญ่มากนะใช่ครับนั่นเท่ากับว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นหรือว่าเป็นนโยบายหลักของเพื่อไทยรัฐบาลนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตหรืออื่นๆที่มาเนี่ยไอ้นี่มันเป็นช็อตเทอมเป็นระยะสั้นแต่ว่าโดยไซส์แล้วเนี่ยตัวซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นนโยบายที่ใหญ่กว่าและเป็นลองเทอมในการเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของประเทศไทยถูกต้องครับเพราะว่าอย่างดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอย่างที่ท่านรัฐมนตรีเศรษฐาก็พูดได้ชัดเจนว่าเป็นการที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในภาวะที่เศรษฐกิจของเราซบเซามานานนะครับแต่เป็นการกระตุ้นที่โยนระเบิดลงไปพายุลงไปแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อันนี้มันมีผลระยะสั้นสิ่งที่จะตามมาระยะยาวแล้วเราเห็นว่าน่าจะเป็นหนทางในการที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางซึ่งเราติดกับดักนี้มานานมากไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงภายใน1 ทศวรรษให้ได้นะครับคือซอฟต์พาวเวอร์ที่จะต้องเป็นตัวขับดันทำให้คนไทยทุกๆคนมีรายได้ตอนนี้ที่ประเมินกันไว้ที่เราพูดในตอนหาเสียงว่าอย่างน้อย 200,000 บาทต่อปีหรือถ้าหากเอาคิดว่าก็เกือบ 20,000 บาทต่อเดือนซึ่งถ้าด้วยรายได้แบบนี้นะครับทุกครอบครัวจะไม่มีคนไหนเลยที่เป็นคนยากจน คนจนก็จะหมดจากประเทศไทยจริงๆวันนี้ผมกำลังนั่งคุยเรื่องใหญ่มากๆเลยนะใช่ครับคุณหมอเวลานี้เนี่ยใช่ครับคือคนเวลาพอซอฟต์พาวเวอร์ปุ๊บคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูไกลตัวมันดูห่างใช่ครับแต่พอคุยนี่โอ้โหสายใหญ่มากเลยนะคือจริงๆเรื่องนี้เราไม่ได้เพิ่งเริ่มพูดเราพูดมานานแล้วจริงๆตอนนั้นเคยทำนิทรรศการในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเมื่อเดือนตุลาคมปี2565เราก็พูดเรื่องนี้แต่คนไม่เข้าใจว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรล่ะโอเคแต่เนี่ยคือสิ่งที่เรารู้มาว่าเรากำลังทำเรื่องที่ใหญ่มากๆระหว่างหาเสียงคนก็ไม่รู้คืออะไรมาวันนี้พอได้ลงมือทำคนจะเริ่มรู้ว่าเรากำลังจะไปถึงจุดไหนอันนี้คุยให้เห็นภาพก่อนครับว่าเรากำลังคุยเรื่องใหญ่คุณหมอสุรพงษ์อยู่ว่าเอ้ยกลายเป็นว่าเอาจริงๆเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เป็นนโยบายหลักที่เพื่อไทยคาดหวังมากกว่าอื่นด้วยซ้ำเท่าที่ฟังจากคุณหมอนะทีนี้เราเห็นโครงใหญ่ลงมาลงในสเกลนิดนึงว่าและถ้าพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยในนิยามของเพื่อไทยในนิยามของรัฐบาลนี้ซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรครับซอฟต์พาวเวอร์101เพราะว่า
คือพอหลังจากที่เราคนสงสัยคนสงสัยพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไปเนี่ยคนก็จะมาพูดเยอะแยะมากมายว่ารัฐบาลหรือแม้แต่คณะกรรมการหรือแม้แต่ผมที่ในฐานะกรรมการเลขาธิการการเนี่ยรู้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์จริงหรือเปล่าผมก็ต้องเรียนว่าเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันวันนี้3เดือนที่แล้วหรือต้นปีนี้เราพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มาตั้งแต่เดือนตุลาคม64ถ้านับถึงตรงนี้เกือบ2ปีนะครับถ้าจำได้ตอนนั้นเรามีการจัดงานประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยที่ขอนแก่นเดือนตุลาคม64วันนั้นเป็นครั้งแรกที่คุณแพทองธารเปิดตัวด้วยถ้าจำได้คือวันนั้นคุณแพทองธารขึ้นเวทีแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นว่ามาแล้วคุณแพทองธารในฐานะที่เป็นประธานที่ปรึกษาทางด้านนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมถ้าเราฟังสปีดคุณแพทองธารในวันนั้นเนี่ยแพทองธารพูดอยู่3เรื่องหนึ่งในนั้นคือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์งั้นคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่อยู่ๆเกิดขึ้นโดยบังเอิญเกิดขึ้นเพราะว่ามีลิซ่าแบล็คพิงค์เกิดขึ้นเพราะมีข้าวเหนียวมะม่วงของมิลลิไม่ใช่เราพูดมาแล้ว2ปีเต็มๆในงานเดียวกันเนี่ยเรามีการทำให้เห็นว่าผ้าครามถ้ามาเดินแฟชั่นทำแฟชั่นที่มันทันสมัยเนี่ยผ้าครามสกลนครเนี่ยก็สามารถจะทำให้สวยงามได้เรามีวงดนตรีอีสานประยุกต์ซึ่งไปเล่นที่ต่างประเทศมาแล้วมาเล่นอยู่ในงานด้วยงั้นเพื่อจะส่งสัญญาณว่าเราเห็นว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องสำคัญงั้นเราพูดมา2ปีแล้วนะครับ okay. งั้นการพูดอย่างนี้จะพูดลอยๆไม่ได้มันต้องมีการค้นคว้าศึกษาแล้วคนก็มักจะพูดว่าอ๋อมันยังไงโจเซฟนายเป็นคนนิยามซอฟต์พาวเวอร์นะครับถ้ามองย้อนประวัติกลับไปเนี่ยจริงๆคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอาจจะพูดกันมาก่อนโจเซฟนายด้วยซ้ำน่าจะเป็นช่วงประมาณสักทศวรรษ1980ที่ว่ามันมีหลักฐานก็คือว่าในปี1985พจนานุกรมของออกซฟอร์ดมีพูดคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แล้วพจนานุกรมออกซฟอร์ดเนี่ยบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์คือการใช้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมแทนที่จะใช้อาวุธก็เอามาเราเหมือนกับเราน่าจะเข้าใจใช่ไหมนี่คือสิ่งที่พจนานุกรมออกซฟอร์ดเนี่ยพูดเมื่อปี1985โจเซฟนายมาทำหนังสือเล่มแรกที่พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์อยู่ไม่กี่ประโยคนะครับในหนังสือของเขาก็คือหนังสือผมจำชื่อไม่ได้ละเป็นหนังสือเล่มแรกของโจเซฟไนที่ไม่ได้พูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อย่างเอาจริงเอาจังแต่มาพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องเป็นราวเลยตีพิมพ์เลยก็คือเมื่อปี2004ก็คือ20เกือบ20ปีมาแล้วนะครับคือโจเซฟไนพูดว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็คือการพยายามที่ทำให้ประเทศอื่นจะเห็นว่าโจเซฟบอกว่าพูดประเทศอื่นประเทศอื่นเนี่ยทำตามสิ่งที่เราอยากให้เขาทำโดยที่ไม่ไปขู่เข็นบังคับนะครับคือแต่ hard power hard power คือการใช้กำลังนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าโจเซฟนายพูดเนี่ยในบริบทอะไรนะครับโจเซฟนายเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยทางด้านเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศสมัยบิลคลินตันจริงๆก็เป็นศาสตราจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ที่ฮาร์วาร์ดโจเซฟนายเป็นประธานสำนักข่าวกรองแห่งชาตินั่นจะเห็นว่าเขาไม่ใช่เป็นแค่นักวิชาการรัฐศาสตร์เฉยๆแต่เขาเป็นคนที่มีบทบาทเข้าไปร่วมในการให้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยครับงั้นความหมายของซอฟต์พาวเวอร์ใน20ปีที่แล้วของโจเซฟนายเนี่ยก็คือว่าการที่จะพยายามทำให้อเมริกาเนี่ยในฐานะที่เป็นอภิมหาอำนาจมีกำลังอาวุธมียุทโธปกรณ์เยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีบทบาทในระดับโลกโดยไม่ใช่มีเพียงแค่ hard power แต่มี soft power เป็นตัวประกอบด้วยแล้วเขาใช้คำว่า hard power เมื่อบวกกับ soft power จะกลายเป็น smart power นะเห็นไหมนี่คือนิยามของโจเซฟนายแต่นิยามโจเซฟนายเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเป็นนิยามในแง่ของเชิงการเมืองการปกครองระหว่างประเทศและ20ปีที่แล้ว20ปีผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องเยอะแยะที่เกิดขึ้นที่พิสูจน์ได้ว่าซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงหรือยุทธศาสตร์การเมืองของประเทศเท่านั้นมันมีการพูดถึงว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแล้วเนี่ยในประเทศที่ไม่มีบทบาทเป็นอภิมหาอำนาจคือเราคงไปแข่งกับอเมริกาแข่งกับจีนไม่ได้นะครับงั้นประเทศเหล่านี้จะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมก็ใช้ในเชิงการที่จะทำให้ประเทศตัวเองเนี่ยยกระดับในเรื่องของทางเศรษฐกิจโดยที่ใช้วัฒนธรรมเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธในการที่จะไปทำให้คนในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาได้ยินยอมพร้อมใจอยากจะทำตามนะครับงั้นเราก็จะเห็นว่ามีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปรากฏการณ์ของ
เกาหลีใต้ที่เขาเรียกว่าคลื่นเกาหลีฮัลลูนะครับหรืออย่างของญี่ปุ่นที่การตั้งทำนโยบายคูลเจแปนเมื่อปี2002นั้นเราก็จะเห็นว่าเรื่องญี่ปุ่นกับเรื่องเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เอาจริงเอาจังมีการวางแผนมาล่วงหน้าประมาณ20ปีนั้นปรากฏการณ์เหล่านี้มันก็เลยทำให้ทุกคนเริ่มมาจับตาว่าซอฟต์พาวเวอร์ในความหมายที่กว้างขึ้นกว่าที่โจเซฟนายพูดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงของประเทศละอันนี้โจเซฟนายพอเขาพูดเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศเรื่องการเมืองของประเทศเนี่ยเขาก็จะพูดในบทนั้นก็คือจะมี3ขาขาหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยววัฒนธรรมอีกขาหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าหรืออุดมการณ์ทางการเมืองอีกขาหนึ่งก็คือนโยบายระหว่างประเทศนะฮะอันนี้ก็คือพูดในเชิงเราคิดแบบอเมริกาไงอเมริกาถ้าจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกได้ก็ใช้วัฒนธรรมรุกเข้าไปอย่างฮอลลีวูดอย่างพวกเพลงอย่างมีเรื่องเกี่ยวกับโครงการอย่างประชาธิปไตยแล้วก็มีนโยบายระหว่างประเทศที่อเมริกาก็จะต้องมีการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศที่เป็นประเทศเชิงคู่ยุทธศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับแต่นี้ถ้าเรามองในส่วนของเราซึ่งไม่ใช่เป็นอภิมหาอำนาจงั้นเราถ้าจะใช้บทบาทของซอฟต์พาวเวอร์ในการที่จะนำมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ประเทศเราก็ต้องมองว่าสามขาที่ว่านี้มันอาจจะเป็น3ขาในเชิงอุดมคติของโจเซฟนายครับแต่เราในฐานะที่จะมาเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจเราจะต้องคิดว่าเราจะมีวางแนวทางดําเนินการไปยังไงซึ่งแนวทางแบบนี้ที่เรากำลังจะทำนะจริงๆแล้วก็มีคนเริ่มต้นแล้วเหมือนกันก็คือจะเน้นว่าการเอาซอฟต์พาวเวอร์มาเป็นเครื่องมือในการที่จะดันวัฒนธรรมของตัวเองเป็นแรงส่งไปเพื่อที่ทำให้คนทั้งโลกเนี่ยได้รับวัฒนธรรมของตัวแล้วก็นำไปสู่การบริโภคสินค้าและบริการของตัวเองครับตรงนี้ก็เป็นต้นแบบที่เราได้เคยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ตั้งแต่ปลายทศวรรษ1990ถึงต้นทศวรรษ2000อะไรอย่างนี้นะครับเราก็เห็นคลื่นกระแสเกาหลีเนี่ยมาแรงขึ้นเรื่อยๆเกาหลีเริ่มต้นพร้อมๆกับไทยตอนที่เราเริ่มต้นครัวไทยสู่ครัวโลกเกาหลีใต้เนี่ยก็เคยมาดูว่าเราทำยังไงด้วยซ้ำไปนะครับญี่ปุ่นเมื่อปี2002ทำนโยบายคูลเจแปนญี่ปุ่นเท่ก็แบบเดียวกันก็คือญี่ปุ่นเองก็มีความรู้สึกว่าคลื่นเกาหลีเนี่ยมันเข้าไปรุกในญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นหลายเรื่องปรากฏว่าสู้หนังเกาหลีซึ่งเข้าไปตีตลาดญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็พูดว่าฉันจะต้องมีนโยบายคูลเจแปนญี่ปุ่นเท่แบบเดียวกันนะครับงั้นปรากฏการณ์เกาหลีใต้ปรากฏการณ์ญี่ปุ่นหรือแม้แต่ของไต้หวันซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยของประธานาธิบดีไชอิงเหวินที่มีการตื่นตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าตอนช่วงที่มีปฏิวัติดอกทานตะวันก็มีคนที่อยู่ในวงการสร้างสรรค์นักเขียนแอนิเมเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวปฏิวัติดอกทานตะวันแล้วพอไช่เหวินขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีไช่เหวินก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้จนตั้งไทก้าขึ้นมาไต้หวัน Creative Content Agency นะครับงั้นเราเห็นว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศที่เขามีโอกาสในการเติบโตทางวัฒนธรรมของเขาแล้วสร้างเศรษฐกิจใหม่งั้นประเทศไทยเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปว่าเราเริ่มต้นพร้อมๆกับเกาหลีใต้เมื่อ20ปีที่แล้วเรามีกรุงเทพเมืองแฟชั่นมีครัวไทยสู่ครัวโลกอะไรอย่างนี้นะครับกำลังจะเริ่มทำอย่างอื่นโอท็อปเนี่ยเริ่มมีการพยายามจะพัฒนาโอท็อปที่ไปสู่ตลาดโลกให้ได้ตอนสมัยนั้นผมยังจำได้สมัยคอมมอนไทยรักไทยมีการพูดว่าเราจะต้องไปตั้งเหมือนกับเป็นศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปที่ชองเอลิเซ่ที่ฝรั่งเศสที่ Fifth Avenue ที่นิวยอร์กครับเคยพูดกันถึงขนาดอย่างนั้นนะครับแต่พอเกิดวิกฤตการณ์การเมืองมันก็หยุดไปเลยแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันก็หายไปแล้วเราก็เฝ้ามองปรากฏการณ์ของเกาหลีใต้ปรากฏการณ์ของญี่ปุ่นและของไต้หวันที่กำลังจะตามมาอย่างน่าสนใจอ๋อแสดงว่าถ้าในมุมเท่าที่ผมฟังคุณหมอชวนพงศ์ก็คือว่าเราส่วนหนึ่งเราจะรื้อฟื้นจากสิ่งที่เคยทำสมัยครม.ไทยรักไทยมาด้วยส่วนหนึ่งบวกกับเพิ่มเติมเข้าไปใช่ครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ทำเบ็ดเสร็จคือเราทำเพียงแค่ว่าพยายามส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างเช่นครัวไทยสู่ครัวโลกคืออุตสาหกรรมอาหารเชฟต่างๆนี้เป็นต้นนะกรุงเทพเมืองแฟชั่นคืออุตสาหกรรมแฟชั่นแต่ว่าเรายังขาดจิ๊กซอใหญ่ๆที่สำคัญอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นต้นน้ำแล้วก็จิ๊กซอปลายน้ำที่ยังไม่แข็งแรงงั้นผมขออนุญาตอธิบายว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราต่อจิ๊กซอ3ท่อนต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้นน้ำก็คือว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งหมดเนี่ยถามว่ามันอยู่ได้ด้วยตัวเองไหมถ้าไม่มีคนไม่เราต้องการนักเขียนดีๆต้องการนักเขียนบทภาพยนตร์ดีๆแล้วต้องการช่างภาพดีๆผู้กำกับภาพยนตร์ดีๆเราต้องการนักร้องดีๆ
เราต้องการเชฟฝีมือดีครับเราต้องการแอนิเมเตอร์คนที่ออกแบบเกมดีๆงั้นทั้งหมดเนี่ยคือต้องมีคนที่อยู่ในเหมือนกับเป็นนักรบซอฟต์พาวเวอร์ในอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมแต่ตอนที่เราทำสวัสดิไทยรัฐไทยเนี่ยเราไม่มีเวลาพอที่จะไปทำให้เกิดการอัพสกิลรีสกิลครั้งใหญ่ของประเทศนั้นจุดนี้เราถึงได้บอกว่าเราต้องมีโอฟอสone family one soft power จริงๆมีต่อคำว่า talent หรืออย่างที่ในนโยบายที่นายกเศรษฐาพูดในสภาคือ1ครอบครัว1ทักษะ soft power ครับเราต้องการให้ทุกครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะแจ้งออกมาว่าเฮ้ยคนในครอบครัวของฉันเนี่ยจะอายุเท่าไหร่จะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ครับมีความสนใจเรื่องนี้แล้วมีโอกาสที่จะพัฒนาพรสวรรค์ของตัวเองในเรื่องเหล่านั้นบอกมาเลยอย่างน้อย1คนใน1ครอบครัวอย่างเช่นบอกว่าผมอยากเป็นเชฟทำอาหารน่ะสอนผมหน่อยสิผมอยากผมมีฝีมืออ่ะแล้วผมคิดว่าผมสามารถจะเป็นเชฟที่ดีระดับโลกได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นผมอยากเป็นนักมวยอย่างตะวันฉายก็ต่อยมวยตั้งแต่7ขวบเนี่ยนักมวยถ้าถามว่าไปฝึกกันเองเนี่ยก็ได้แต่ถ้ามีครูมวยที่เป็นครูมวยที่แบบเป็นมีความรู้ความสามารถมากเนี่ยซึ่งครูมวยผมคุยคุณเมืองชัยกิตติเกษมซึ่งไปอดีตแชมป์โลกนะครับคุณเมืองชัยบอกว่าครูมวยทุกคนเนี่ยอยากสอนมากหาช่องทางให้เขาสอนหน่อยสิอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างถ้าเราอยู่นักกอล์ฟนะครับอย่างเอริยาอะไรอย่างนี้นะครับคือปากกัดตีนถีบทั้งนั้นอ่ะกว่าที่จะขึ้นมาถึงระดับนี้ได้การส่งเสริมอย่างจริงจังมีไหมอย่างนี้เป็นต้นงั้นผมว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่บอกว่าเราเห็นโอกาสที่จะพัฒนาคนแน่นอนไม่ใช่ทุกคนไปสู่ระดับโลกได้หมดบางคนอาจจะเป็นระดับประเทศบางคนอาจจะเป็นระดับภาคงั้นเราจะให้มีการแสดงความจำนงว่าเขาอยากเรียนอะไรแล้วเราต้องไปเซตอัพโรงเรียนสารพัดช่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาซึ่งตอนนี้มีอยู่800แห่งทั่วประเทศที่จะมาจัดหลักสูตรกันใหม่โรงเรียนสารพัดช่างสมัยตอนผมเป็นนักศึกษาเนี่ยหรือเป็นวัยทำงานนี้นะครับคือเราเห็นเลยมีคนไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้านู่นนี่นั่นแต่วันนี้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันล้าสมัยหมดแล้วมันทันสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วแต่ตอนนี้มันล้าสมัยแล้วอยากจะเรียนทำอาหารอยากจะเรียนทำขนมเครื่องไม้เครื่องมือมันต้องเป็นระดับที่สามารถที่จะแบบทำออกมาได้ดีเลยอย่างเงี้ยครับงั้นรัฐเนี่ยต้องไปส่งเสริมให้มีศูนย์บ่มเพาะเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็คนเรียนไต่ระดับขึ้นมาสมมติคนอยากเป็นเชฟเรียนมาระดับจังหวัดแล้วดีคนนี้มีพรสวรรค์ส่งขึ้นมาระดับภาคระดับภาคเรียนดีแล้วส่งขึ้นมาระดับประเทศมาเรียนฟรีอย่างเช่นถ้าเดี๋ยวนี้เรียนที่สวนดุสิตก็หลายแสนหรือถ้าบอกว่าจะไปกอดองเบลอก็เป็นล้านตรงนี้เราอยากทำให้โอกาสของคนที่มีพรสวรรค์เราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้อย่างนี้มากที่สุดนะครับอ๋อครับอันนี้คือคุณหมอกำลังพูดถึงนโยบายเลยใช่ไหมโอฟอสนี่แหละที่ว่าคนบอกโอฟอสคืออะไรนี่ไงคือโอฟอสอันนี้คือ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ใช่ครับที่กำลังพูดอยู่นี่คือรูปร่างหน้าตาจะแผนจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือเริ่มจากการสำรวจก่อนให้ลงทะเบียนเลยให้ลงทะเบียนเลยคือหนึ่งครอบครัวก็ลงทะเบียนเขามาลงทะเบียนผ่านแอปก็ได้หรือผ่านกองทุนหมู่บ้านก็ได้ว่าแต่ละครอบครัวเขามีความประสงค์อยากเรียนอะไรหรือตัวเองมีความสามารถอะไรและอยากจะต่อยอดอย่างไรใช่ให้มาลงทะเบียนไว้ส่วนรัฐมีหน้าที่คือไปสนับสนุนก็คืออัพสกิลให้เขาอัพสกิลตั้งศูนย์บ่มเพาะให้เขาเข้ามาเรียนเลยคือรัฐเป็นตัวกลางให้รัฐลงทุนรัฐลงทุนเพราะว่าเรามีเครือข่ายอยู่แล้วนี่ใช่ไหมฮะครับโรงเรียนสารพัดช่างของกระทรวงศึกษาธิการสถาบันอาชีวศึกษาต่างๆที่มีทั้งรัฐเอกชนในส่วนรัฐก็ส่งเสริมไปเอกชนก็ให้เป็นค่าตอบแทนไปครับอันนี้เฉพาะเยาวชนหรือทุกคนในครอบครัวใครพ่อแม่ใครก็ได้สมมตินะนี่ยกตัวอย่างสมมติแม่ผมเป็นคนทำอาหารเก่งครับเฮ้ยบอกโอ้ทำอาหารอร่อยแต่ว่าเขาอยากจะต่อยอดไปถึงระดับโลกอยากจะต่อยอดมีฝีมือมากขึ้นก็ได้คือครัวเจงอหรือซาลาเปาวราพรทำกินเองกันในครอบครัวแต่อร่อยมากจนกระทั่งคนมีความรู้สึกว่าเปิดร้านสิพอเปิดร้านแล้ววันนี้ครัวเจงอเป็นยังไงซาลาเปาวราพรเป็นไงคนติดใจกันมากมายนี่คือตัวอย่างว่าคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กเป็นคนที่เป็นแบบพ่อแม่ในครอบครัวแล้วมีความรู้สึกว่าฉันเนี่ยเสียโอกาสเพราะว่าฉันไม่มีเงินเรียนหลักสูตรปริญญาตรีโน่นนี่นั่นต่างๆเหล่านี้ฉันเป็นความฝันมาตลอดฉันอยากเป็นเชฟเพราะฉะนั้นฉันอยากจะไปเรียนน่ะแต่ว่าวันนี้อาจจะควักเงินเรียนเล็กน้อยอาจจะพอได้แต่ถ้าเรียนกันเป็นแสนหลายแสนเนี่ยฉันไม่มีเงินหรอกครับนี่แหละนี่คือโอกาสสำคัญ
อ๋อโอเคแล้วโอเคเห็นภาพแล้วทีนี้จากตรงที่คุณหมอพูดอ่ะมันจะต่อยอดไปถึงเป้าหมายที่เพื่อไทยพูดได้อย่างไรโอเคงั้นตะกี้พูดถึงเรื่องต้นน้ำโอเคคือการรีสกิลคน20ล้านคนรีบวกอัพรีบวกอัพด้วยคืออัพนี่คือตัวทักษะเดิมครับเขาต่อยอดทักษะเดิมให้เชี่ยวชาญมากขึ้นรีสกิลก็คือทิ้งทักษะเดิมเลยเริ่มทักษะใหม่เลยนะครับตอนนี้ถ้า20ล้านคนแล้วไม่มีอุตสาหกรรมรองรับสิ่งที่ตามมาคืออะไรเดี๋ยวนะขอนิดหนึ่ง20นี่คือเป้าใช่เรามี20ล้านครอบครัวครับณวันนี้มี20ล้านครอบครัวเราถึงบอกว่าเราต้องการให้อย่างน้อย1คนในครอบครัวเนี่ยได้มีการฝึกอบรมอบรมจนเป็นผู้เชี่ยวชาญงั้นเราถึงตั้งเป้าว่าคือ20ล้านคนโอเคงั้นตัวเลข20ล้านคนไม่ใช่ลอยมาเฉยๆมันมาจาก20ล้านครอบครัวโอเคคืออย่างน้อย1ครอบครัวเค้าต้องมีความฝันสิใช่มั้ยแต่ว่าบางคนบอกว่ามีถามแล้วตอนนี้นะแล้วถ้าเกิดอยากจะได้มากกว่า1คนได้มั้ยครับอันนี้บอกคือสุดท้ายเนี่ยมันควรจะเป็นโอกาสสำหรับทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเราตั้งเป้าว่าอย่างน้อย1คนใน1ครอบครัวเนี่ยควรสามารถที่จะทำได้โอเคแล้วพอทำเสร็จปั๊บสิ่งที่ต่อมาคือว่าแล้วถ้าหากเราไม่สามารถทำให้อุตสาหกรรมแข็งแรงสิ่งที่จะตามมาคือเราจะมีคนตกงาน20ล้านคนถูกใช่ไหมในเมืองในทีเนี้ยถูกต้องงั้นเราเริ่มต้นน้ำแล้วเราต้องมากลางน้ำเราต้องทำให้อุตสาหกรรมแข็งแรงก็คือว่าถึงวันนี้เราถึงได้บอกว่าจะต้องมีกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ที่มาจากแต่ละอุตสาหกรรมครับที่จะสามารถรองรับได้ภาพยนตร์หนังสือดนตรีเรื่องแฟชั่นเรื่องเกมเรื่องกีฬาเรื่องท่องเที่ยวครับอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องมาอาหารนี้เป็นต้นคือต้องมาบอกเลยว่าเขามีความฝันที่อยากเห็นอุตสาหกรรมเขาเป็นยังไงคือวันนี้ทุกๆอุตสาหกรรมมีความฝันหมดนะครับครับเราทำเวิร์กช็อปเรารู้เลยว่าอุตสาหกรรมนี้มีปัญหาเรื่องกฎหมายหนังก็แบบนึงหนังมีปัญหาเรื่องเซ็นเซอร์อาหารก็แบบนึงอาหารก็มีปัญหาเรื่องว่าประเภทเวลาจะเปิดร้านอาหารทีโอมันยุ่งยากมากนะกฎระเบียบกฎหมายเยอะไปหมดมากไปหมดเกมเงี้ยนะครับคือทั้งหมดเนี่ยทุกปัญหามีอยู่ทั้งนั้นงั้นสิ่งที่เราคุยกันคือว่ามาช่วยกันหาทางออกอะไรที่เป็นเรื่องกฎระเบียบเป็นกฎหมายที่มันสร้างปัญหายกเลิกงั้นในอำนาจหน้าที่ของกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์คือตรงนี้คุณออกเห็นก็จะเห็นไงว่ามันแบบพูดเลยว่าถ้าไม่มีปัญหากฎหมายเนี่ยมันสร้างปัญหายกเลิกเลยแล้วก็ถ้าหากบอกว่ามีปัญหาเรื่องเงินทุนกองทุนวันนี้เรามีเงินที่อยู่ภายใต้คำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีหนึ่งเท่าไหร่นะฮะ7,000 ล้านนะครับ7,000 ล้านนี่ไม่ใช่น้อยๆ นะครับครับแล้วถามว่า7,000 ล้านหายไปไหนไม่มีใครรู้เพราะว่า 7,000 ล้านเนี่ยมันถูกใช้โดยที่ไม่มียุทธศาสตร์สเปะสปะถูกใช้ภายใต้กรอบคิดที่อาจจะไม่เข้าใจอุตสาหกรรมครับงั้นสิ่งที่เราถึงบอกว่าการที่เราตั้งซุปเปอร์บอร์ดนี้ขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีตัวแทนจากอุตสาหกรรมต่างๆแยกย่อยลงไปเลยมีคำถามเหมือนกันว่าทำไมไม่เป็นตัวแทนอย่างระดับใหญ่ของทางภาคเอกชนอย่างเช่นสภาอุตสาหกรรมหรือการค้าผมคิดว่าอันนั้นน่ะอยู่ในภาพใหญ่เกินไปงั้นเราต้องการคนที่รู้จริงในแต่ละอุตสาหกรรมมาร่วมกันเป็นซูบอร์ดเขาได้มีโอกาสที่มาร่วมคิดกับรัฐมนตรี9กระทรวงเพื่อที่บอกว่าปัญหาของอุตสาหกรรมหนังสือคืออะไรอยากทำอะไรอุตสาหกรรมหนังสืออยากจะไปร่วมออกงานที่แฟรงก์เฟิร์ตที่ไทเปต้องออกเงินตัวเองนะครับใช่ใช่เยอะด้วย คือถามว่าใช้เงินมากไหมไม่มาก2 ล้านสำหรับบางคนก็เยอะนะไม่หมายถึงว่าโอเคสำหรับคือถ้าบอกไม่มากคือไม่มากสำหรับรัฐคือถ้ารัฐสนับสนุน2ล้านนี่นะคือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆนะรัฐใช้มากกว่านี้เยอะนะครับงั้นนี่คือโอกาสอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะงั้นถ้าหากสมมติว่าเราสามารถจะทะลุทะลวงปัญหาของทุกอุตสาหกรรมได้หมดอุตสาหกรรมแข็งแรงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสที่จะรับคนเข้ามาอย่างเช่นเรื่องเชฟทำอาหารครับผมคุยเชฟชุมพลแจ้งไพรที่บอกว่าจะต้องมีการฝึกอบรมเชฟอาหารไทยใน 80,000 ร้านได้นี่นะครับ 80,000 คนเนี่ยแล้วเตรียมส่งออกไปเลยไปอยู่ร้านอาหารไทยทั่วโลกนะครับตรงเนี้ยก็จะอย่างน้อยรายได้เยอะมากแน่ไอ้ที่เราคุยว่าสัก 20,000 บาทต่อเดือนเนี่ยโอ้มันเกินแน่นอนอยู่แล้วล่ะนะครับงั้นถ้าเราทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมแข็งแรงสิ่งที่ต้องตามมาคือว่าคน20ล้านคนอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยจะต้องไม่ใช่แค่รองรับเรื่องเกี่ยวกับการใช้การบริโภคภายในประเทศจะต้องส่งออกไปทั้งโลกส่งออกทั้งโลกเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนกับเราพยายามที่จะไปรุกออกไปสู่ต่างประเทศแล้ว
ทำให้วัฒนธรรมของไทยอาหารไทยกีฬาไทยมวยไทยสามารถที่จะไปมีบทบาทในสังคมอื่นทั่วโลกแล้วเราก็จะทำให้โอกาสในการสร้างรายได้เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นคน60ล้านคนกับคนทั้งโลกไม่ต้องเยอะครับเอาสักพันล้านคนเนี่ยโอ้โหมันต่างกันเยอะมากมายนะครับงั้นการออกไปสู่ต่างประเทศเนี่ยถึงจะเป็นจิ๊กซอที่เป็นปลายน้ำงั้นผมพูดถึงต้นน้ำเรื่องการสร้างคนเราถึงได้มีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีกระทรวงอว.อุดมศึกษาเรามีเรื่องเกี่ยวกับกลางน้ำรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬารัฐมนตรีวัฒนธรรมมีเป็นต้นปลายน้ำอย่างเช่นรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีพาณิชย์มีเป็นต้นนะครับงั้นทั้งหมดเนี่ยถูกออกแบบไว้หมดแล้วเราคิดครบไม่ใช่คิดแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นนี่แหละคือคนรอฟังตรงนี้แหละคุณหมอว่าแผนนั่นคืออะไรเพราะว่าประชาชนพอฟังซอฟต์พาวเวอร์แล้วไปสู่ที่คุณหมอพูดอ่ะ20ล้านเนี่ยเขานึกภาพไม่ออกว่าจะทำยังไงโอเคอันนี้ผมว่าเห็นภาพแล้วเห็นแผนแล้วว่าเพื่อไทยจะทำยังไงกับมันสำหรับไอ้ตัวซอฟต์พาวเวอร์แล้วนำไปสู่การสร้างงานทีนี้ถามว่าด้วยเป้าหมาย20ล้านคนกับการสร้างงานในโจทย์มันกระสี่ปีทันไหมผมคิดว่าทันผมคิดว่าทันคือปีแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากอาจจะสัก 3-4 ล้านคนครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปปีหลังๆเนี่ยผมว่าเพิ่มได้เร็วมากแน่นอนคือมันเริ่มถ้าโครงสร้างมันแข็งแกร่งแล้วใช่ไหมใช่ครับคือปีแรกเนี่ยเราจะใช้เวลาเรื่องการลงทะเบียนการจดทะเบียนในช่วงอาจจะมาสัก3เดือนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การปรับระบบการบ่มเพาะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ความทันสมัยของโรงเรียนสารพัดช่างของสถาบันอาชีวศึกษาต่างๆนี้เป็นต้นนะครับต้องเร่งเลยนอกเหนือจากตัวโรงเรียนตรงนี้ในโรงเรียนรัฐทั่วไปเราด้วยรวมด้วยใช่ไหมใช่ครับคือเราสำรวจได้เลยว่าในแต่ละสุดโรงเรียนมัธยมในระดับอำเภอแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีศักยภาพที่ทำอย่างนั้นได้ก็ใส่ทั้งโน้ตฮาวทั้งอุปกรณ์ไปภาคเอกชนอยากช่วยอยู่แล้วอ๋อ นี่คือเราจอยเอกชนด้วยไม่แต่ว่ารัฐเป็นคนลงทุนนะโอเคแต่ว่าในแง่ความรู้เนี่ยมาจากเอกชนครับเรื่องภาพยนตร์อย่างนี้นะมันควรจะต้องมีการฝึกอบรมอะไรเบื้องต้นพื้นฐานมาจนทั้งมาถึงระดับสูงขึ้นเรื่องอาหารควรจะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรบ้างนี้เป็นต้นนะครับครับครับโอเคเห็นภาพแล้วเริ่มต้นตั้งเป้าคือรอประชุมก่อนรอสตาร์ทก่อนวันที่3ตุลาคมนี้อันนี้คือแมตช์แรกของซูเปอร์บอลเลยใช่ครับ power แล้วก็จะไล่ไทม์ไลน์กันเลยว่าจะทำอะไรกันบ้างใช่ครับคือบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของการบ่มเพาะแต่บางเรื่องคือการสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมอย่างเช่นกฎหมายบางกฎหมายที่มันมีปัญหาแล้วก็ทลายเลยอะไรเป็นกฎกระทรวงเราก็แก้กฎกระทรวงเลยแสดงว่าอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสไหมในการประชุมแมตช์แรกปุ๊บอาจจะมีการปรับปรุงหรือมีมติอะไรออกมาจากบอร์ดนี้เลยว่าเราจะทำตรงนี้เลยจะเลิกตรงนี้เลยครับมีโอกาสได้เห็นเลยคือผมคิดว่ามีโอกาสแต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บอร์ดนี้จะต้องไปที่ครม.ครับคือบอร์ดเสนอไปบอร์ดเนี้ยอย่างที่มีคนบอกว่านี่เหมือนกับเป็นครม.ซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นครม.ที่จะพิจารณาเรื่องอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคของซอฟต์พาวเวอร์แก้มันเข้ามติครม.ครม.ไปลงมติแล้วก็ออกมาเป็นการแก้ไขกฎกระทรวงแก้กฎหมายต่างๆถ้าต้องมีแก้ไขบัญญัติก็ต้องเข้าสู่สภาอีกต้นครับครับอันนี้ถามในแง่ประเด็นเชิงสงสัยบ้างเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์โดยแผนงานผมเห็นแล้วแต่ก็ยังมีข้อสงสัยหลายข้อเช่นเรื่องของซูเปอร์บอร์ดซอฟต์พาวเวอร์คนก็ถามเยอะแบบเฮ้ยแต่ว่าจะคุยซอฟต์พาวเวอร์พอจะเริ่มคุณมาตั้งต้นกับรัฐก่อนเนี่ยเริ่มจากรัฐเลยเนี่ยมันถูกฝาถูกตัวหรือเปล่าซอฟต์พาวเวอร์มันควรจะเกิดจากโดยประชาชนโดยสังคมโดยเอกชนหรืออะไรหรือเปล่าพอคุณเริ่มจากรัฐนี่เหมือนผิดฝาผิดตัวไหมยังไงครับคือคนที่ให้ความเห็นเนี่ยคือไม่เข้าใจปัญหาเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไงปัญหาของซอฟต์พาวเวอร์ในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมีมานานแล้วช้านานแล้วแล้วถามว่าแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้เพราะการแก้ต้องแก้โดยรัฐอย่างเช่นเรื่องกฎหมายต่างๆก็ต้องแก้โดยรัฐอย่างเรื่องเซ็นเซอร์ภาพยนตร์คณะกรรมการภาพยนตร์ที่เซ็นเซอร์ต่างๆนี้ต้องทำยังไงต้องแก้โดยใครก็ต้องแก้โดยรัฐกบวเนี่ยเรื่องกองทุนของรัฐบางอย่างเราเห็นเลยว่าใช้อาจจะไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นเงินของรัฐที่มีอยู่ 7,000 ล้านเนี่ยจะใช้ยังไงเพราะฉะนั้นเราถึงได้มองว่าการออกแบบคนที่จะมาผลักดันเรื่องนี้ต้องเป็นการร่วมระหว่างรัฐกับเอกชนเอกชนรู้ปัญหาดีรัฐก็คือคนที่มีอำนาจตามกฎหมายมีงบประมาณประจำปีที่สามารถจะสนับสนุนเพราะฉะนั้นต้องเป็นการจับมือร่วมกัน
รัฐมีหน้าที่อำนวยความสะดวก facilitator เอกชนเป็นคนที่ต้องมาช่วยกันผลักดันจริงจังผมเรียนกับตัวแทนอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มเลยบอกว่าเขาถามว่าเขามาต้องทำอะไรบ้างบอกงานหนักครับสิ่งที่ทุกๆท่านพูดปัญหาทั้งหมดวันนี้ท่านต้องมาช่วยกันขับเคลื่อนงั้นตอบคำถามคุณอ๊อฟก็คือว่าไม่ใช่รัฐทำนะครับงานนี้รัฐเป็นคนอำนวยความสะดวกเอกชนเป็นคนทำรัฐทะลวงจุดให้เอกชนรู้ปัญหาดีอยู่แล้วคุยกันทำเวิร์กช็อปมาแล้วทุกคนแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่ารัฐเป็นปัญหาในอดีตงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือรัฐจะอำนวยความสะดวกให้การแก้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นให้ได้รัฐไม่มาทำเองถ้าหากรัฐลงมาทำเองเมื่อไหร่ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนล้มเหลวแน่แน่งั้นคือช่วยรัฐช่วยนะรัฐช่วยรัฐช่วยโอเคงั้นเราถึงได้ออกแบบตัวซูเปอร์บอร์ดนี้ไงฮะงั้นคือคนที่บอกว่าอุ้ยรัฐลงมาทำไม่มีทางหรอกแสดงว่าคุณยังไม่ถอดซูเปอร์บอร์ดไม่เป็นเลยว่ารหัสของซูเปอร์บอร์ดเราคือครึ่งนึงคือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก้าวกระทรวงจริงๆมากกว่าครึ่งด้วยมาจากอุตสาหกรรมต่างๆครับน่าสนใจสำหรับซูเปอร์บอร์ดในมุมนึงก็คือจะสตาร์ท3ตุลาคมนี้จะเริ่มประชุมเลย ก็มาคุยกันแล้วก็กรรมการชุดเนี้ยบอร์ดชุดนี้ก็จะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆคือบอร์ดชุดคุยกันบ่อยๆบอร์ดชุดเนี้ยจะคุยไม่ได้บ่อยนักเพราะว่าเป็นระดับรัฐมนตรีคือเราถึงเรียกซุปเปอร์บอร์ดครับจะต้องมีบอร์ดอีกชุดนึงขึ้นมาเป็นบอร์ดบริหารอยู่ภายใต้ซุปเปอร์บอร์ดโอเคก็ถ้าเปรียบเทียบกับองค์กรธุรกิจก็จะมีกรรมการของบริษัทแล้วก็มีกรรมการบริหารของบริษัทอันเนี้ยซุปเปอร์บอร์ดนี่คือซุปเปอร์บอร์ดซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวจะมีบอร์ดบริหารของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นที่เรียกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่ขับเคลื่อนในรายละเอียดทั้งหลายอย่างเช่นผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วเห็นว่านี่คือหน่วยงานสำคัญอย่างน้อย2หน่วยงานเนี่ยแต่ไม่อยู่ในซุปเปอร์บอร์ดแต่อยู่ในส่วนของตีท่องเที่ยวและกีฬาเงี้ยแต่ว่าในบอร์ดบริหารเนี่ยท่านผู้ว่าท่องเที่ยวท่านผู้ว่ากีฬาเนี่ยต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะประชุมทุกเดือนคือจะเห็นว่าต่อไปทุกเดือนเนี่ยต้องคุยจากบอร์ดบริหารแล้วเนี่ยจะมีอนุกรรมการแยกย่อยในแต่ละอุตสาหกรรมงั้นตอนนี้แต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยคนที่เป็นตัวแทนในซูบอร์ดเนี่ยจะเป็นประธานอนุกรรมการครับแล้วมีอนุกรรมการอย่างเช่นคุณชายดำหมอรุ่งสุนทรตาตีเนี่ยเขาก็ไปเตรียมตั้งอนุกรรมการก็วันหนึ่งชายดำก็บอกผมว่าสงสัยต้องมีอนุกรรมการมากกว่า1ชุดในสายภาพยนตร์และซีรีส์เพราะว่าภาพยนตร์กับซีรีส์เนี่ยโครงสร้างของปัญหานี่ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นขอตั้งเป็น2ชุดได้ไหมผมไม่มีปัญหาเลยครับเพราะวันนี้เราต้องการที่จะรู้ปัญหาและทะลวงโดยที่เอกชนมาร่วมกันให้ได้มากที่สุดงั้นวันนี้ผมก็เรียนทุกท่านว่ามาครั้งนี้ทำงานครั้งใหญ่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้เปลี่ยนไปจริงๆนะครับงั้นทุกคนขอให้ยึดในแง่ของประโยชน์ของประเทศประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเลยแต่ก็มีคนแซวนะว่ามองในมิติการเมืองเนี่ยเห็นมีคุณอุ๊งอิ๊งมาร่วมด้วยอันนี้ไม่ได้เป็นการซ้อมหรือฝึกงานอะไรใช่ไหมฮะนี่คือ ขอแป๊บนิดนึงตะกี้ลืมบอกไปว่ากรรมการบริหารเนี่ยนะครับที่ว่าจะบริหารจัดการกันอย่างคนที่เป็นประธานบอร์ดบริหารคือคุณแพทองธารประธานบอร์ดบริหารคุณแพทองธารเป็นรองประธานซูเปอร์บอร์ดซึ่งครึ่งประธานคือนายกแต่บอร์ดบริหารเนี่ยคุณแพงทานจะเป็นประธานลุยเองทั้งหมดถามว่าทำไมคุณแพงทานลุยอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าตอน2ปีที่แล้วคุณแพงทานพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่ขอนแก่นแล้วพอเราคุยเรื่องนโยบายนี้เราคุยกับเอกชนทำเวิร์กช็อปต่างๆคุณแพงทานนั่งเป็นหัวโต๊ะนั่งประชุมนั่งพูดคุยหรือถ้าไปดูงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่เราพูดถึงนโยบายโอฟอสทักกาซึ่งตอนนั้นวันนั้นไม่มีใครเข้าใจนะครับคุณแพงทานนำชมเทศกาลเองเลยว่านี่ไงโอฟอสคืออะไรทักกาคืออะไรนั้นคุณแพงทานไม่ใช่เป็นบอกว่าไม่ได้เข้าใจเรื่องซอฟต์เพราะทำกันมากับมือตั้งแต่2ปีที่แล้วนั้นถามว่าวันนี้เหมือนกับว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่รับฟังปัญหามาหมดได้เวลาละลงมือทำแสดงว่าในทุกการประชุมของซูเปอร์บอร์ดชุดที่ต้องทำงานกับเพื่อนจริงๆเราจะเห็นคุณแพทองธารถ้าไม่ติดอะไรก็จะเป็นคนนำประชุมเลยเป็นคนมาร่วมในบอร์ดบริหารใช่เลยมาดูแบบใช่เต็มตัวเลยครับคุณแพทองธารบอกผมว่าเมื่อไหร่จะเริ่มสักทีนึงอยากทำมากแล้วอ๋อโอเคเห็นภาพแสดงว่าในมุมกับงานจะไม่ได้ไปตกอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมหรือกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นหลักคือทุกกระทรวงต้องมารวมกันแล้วใช่ครับที่เกี่ยวข้องนะต้องมารวมกันแล้วก็มาคุยกันอย่างที่เรียนไปคือ9กระทรวงทั้งหมดเพราะคุณจะเข้าใจว่าเอาล่ะวัฒนธรรมเป็นหลักไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็ไปถอดมาจากโจเซฟนายว่าทำเป็นเครื่องมื
ว่าธรรมเนี่ยคือส่วนหนึ่งโอเคถ้าเราดูจากเกาหลีใต้กระทรวงวัฒนธรรมเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้ทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์อยู่ที่คอกก้า Korean Creative Content Agency ซึ่งมันก็คือสเต็ปเดียวกับโครงสร้างเดียวกันกับชุดนี้ใช่เพราะกระทรวงวัฒนธรรมที่จะต้องรับผิดชอบต่อไปนะครับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีบทบาทในแง่ของการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วก็เก็บรวบรวมทำเป็นอาร์คีฟอะไรต่างๆดูแลเรื่องพิพิธภัณฑ์ดูแลเรือโบราณสถานแล้วเป็นเรียกว่าเป็นทรัพยากรเป็นขุมทรัพย์ที่เราสามารถจะพัฒนาต่อยอดกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปครับงั้นกระทรวงธรรมเนี่ยจะรับบทบาทหลักในเรื่องนี้คือดูแลขุมทรัพย์เราให้ดีอ๋อโอเคเห็นภาพคือแต่ก็ต้องส่วนหนึ่งด้วยความที่ก่อนอันนี้ด้วยช่องทางการสื่อสารหรือว่าความชัดเจนด้วยความยังไม่ลงตัวในทางการเมืองเนี่ยเลยอาจจะคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ากระทรวงวัฒนธรรมนี่แหละเป็นกระทรวงหลักที่จะลุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แต่จริงพอเราเห็นซูเปอร์บอร์ดไอ้นี่คือของจริงใช่ครับ okay. เพราะว่าคือผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจบางคนจะแบบบอกว่าเนี่ยควรจะไปเปลี่ยนชื่อกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งบอกไม่ใช่ตรงนั้นผิดทางคือการที่จะพัฒนาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอย่างที่คุณอ๊อกถามตอนแรกแล้วว่าต้องไม่ใช่รัฐทำเองต้องเอกชนน่ะที่เขารู้ที่สุดแล้วต้องมาเป็นคนทำหลัก okay. งั้นโครงสร้างแบบซูเปอร์บอร์ดโครงสร้างแบบทักก้าที่เราทำต่อไปในอนาคตแหละก็คือเราจะต้องเป็นการร่วมระหว่างรัฐกับเอกชนไม่ใช่บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องเร่งด่วนที่สุดในมุมมองของคุณหมอเลียบซึ่งเป็นหนึ่งในบอร์ดด้วยเนี่ยจะทำอะไรในบอร์ดชุดนี้ที่แบบเอาละชุดแรกเห็นตรงกันเลยจะเอาเรื่องนี้มีไหมฮะหรือว่ามองเป็นภาพใหญ่เรามองว่า100 วันจะทำอะไรร้อยวันรูปธรรมจับต้องคืออย่าให้ผมมาขายของก่อน3 ตุลาคมคือมีของเยอะอยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวรอฟัง3 ตุลาแต่แย้มได้ก็คือว่าคือหลายเรื่องเช่นเรื่องการแก้กฎหมายกฎกระทรวงนะครับหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการที่จะชี้เป้าของงบประมาณที่เราจะมาใช้หลายเรื่องที่อาจจะวางแผนล่วงหน้าได้แล้วอย่างเช่นเรื่องวินเทอร์เฟสติวัลที่นายกเศรษฐาพูดกับผู้ว่ากทมครับเป็นเรื่องที่จริงๆมันไม่นานแล้วนะแล้วที่เรากำลังจะพูดถึงอีกอันหนึ่งก็คือ Water Festival ในช่วงเดือนเมษายนปีหน้ายกตัวอย่างอย่าง Winter Festival ที่ท่านนายกเศรษฐาคุยกับท่านผู้ว่ากทม.ชัดชาติก็พูดว่าเนี่ยควรจะต้องมี Winter Festival นะในกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครก็ได้นะครับให้มันกลายเป็นเทศกาลระดับโลกนะครับคือบอกว่าอันเนี้ยต้องรีบคิดต้องมีการคุยแน่ในวันที่3ตุลาคมอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องคุยแน่ๆก็คือเรื่องการเตรียมการเรื่อง Water Festival ในเดือนเมษายนปีหน้าสงกรานต์เป็นเทศกาลสำคัญแล้วในเดือนเมษายนเนี่ยสงกรานต์ของไทยเนี่ยกลายเป็นจุดสนใจของทั่วโลกแต่ถามว่าพอไหมไม่พอเราต้องการให้ Water Festival ของประเทศไทยในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเทศกาลระดับโลกที่คนที่มีความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตฉันต้องมาให้ได้ครับคือเหมือนกับโคเชล่าที่คนต้องไปฟังเทศกาลดนตรีโคเชล่าเรื่องวันเดอร์แลนด์อะไรเงี้ยนะครับงั้นเราดูรูปแบบมีอยู่เมืองหนึ่งชื่อเมืองเอดินบะระในสกอตแลนด์เอดินบะระเนี่ยเขามีการพูดถึงว่าให้เอดินบะระเนี่ยเป็นเฟสติวัลซิตี้ตั้งแต่ทศวรรษ1940ผ่านมาตอนนี้ก็70 กว่าปีแล้วนะครับเอดินบะระวันนี้เนี่ยในบางเดือนบางปีอาจจะเป็นมิถุนาบางปีเป็นสิงหานะครับมีคนไปในเทศกาลเอดินบะระเนี่ยตลอดทั้งเดือนนั้นนะครับมีคนมากเป็นอันดับ3รองจากโอลิมปิกกับฟุตบอลโลกเท่านั้นนี่ขนาดแค่เมืองเดียวครับแต่เขาในเดือนนั้นเนี่ยเขาจะมีเทศกาลศิลปะเทศกาลนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยงั้นเราคิดว่า Water Festival ของประเทศไทยในเดือนเมษายนต้องกลายเป็นเทศกาลระดับโลกและทำให้ทุกคนต้องปักหมุดในปฏิทินว่ามาประเทศไทยแล้วจะต้องมีกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหมดเกิดขึ้นในเดือนนั้นครับซึ่งอันนี้จะคุยกันในวันที่3นี้แล้วก็อาจจะเห็นมาใน100วันแรกอาจจะอยู่ในแผน100วันแรกที่เราจะเร่งทำเพราะถ้าเดือนเมษายนมันประมาณสัก6 เดือนแต่ว่าร้อยแรกคือ Winter Festival เนี่ยคงได้ต้องมาแน่ๆโอเคเห็นภาพงั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างว่าเราคิดใหญ่เราต้องการให้ประเทศไทยเป็นเฟสติวัลคันทรีต่อไปนี้ที่เราพูดว่าเนี่ยมี12เทศกาล12เดือนอะไรอย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันทำเล็กไปถ้าจะทำต้องใหญ่มากๆนะครับและแน่นอน
แล้วเอาเลทที่จะโฆษณาพวกนี้อยู่ไหนในอนาคตก็คือเราอยากเห็นคือร้านอาหารไทย 80,000 ร้านทั่วโลกโอเคเอ้ยผมว่าโจทย์นี้น่าสนใจยกตัวอย่างเลยแบบเปรียบเทียบเลยเพื่อให้เห็นภาพจากโจทย์นี้เกาหลีเนี่ยเขาใช้พวกซีรีส์ใช่มั้ยใช้พวกไม่ใช่พวกซีรีส์ใช้อุตสาหกรรมบันเทิงครับเป็นตัวนำนะครับในการพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ของเขาครับแล้วก็ค่อยแทรกเรื่องอื่นๆเข้ามาเช่นเรื่องของอาหารครับเรื่องของเครื่องดื่มแทรกมาเป็นอยู่ในโควิดเวฟถ้าเปรียบเทียบกันกับของไทยหรือว่าสิ่งที่เพื่อไทยกำลังจะทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอุตสาหกรรมหลักที่จะใช้ในการเป็นธงนำในการชูของเราคืออะไรหรือว่าจริงๆไปพร้อมกันทั้งหมดคือผมว่าเราวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของเราโอกาสอุปสรรคของเราครับเราจะพบเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้บางซอฟต์พาวเวอร์ไปเองไปโดยออร์แกนิกโดยที่เราแทบไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าตัวโปรดักต์ตัวสินค้าเนี่ยมันดีของมันเองอยู่แล้ว อย่างเช่นทั้งเรื่องอาหารคืออาหารวันนี้ก็ชัดเจนกระเพราผัดไทยต้มยำกุ้งพะแนงกลายเป็นอาหารระดับ1หรือก็2 3ของโลกทั้งนั้นนะครับคือถ้าไปเปรียบเทียบขออนุญาตพูดถึงเกาหลีเนี่ยอาหารเกาหลียังไม่ได้ถึงขนาดที่จะยกระดับได้ขนาดนี้อาหารไทยถูกบอกว่าเป็นอาหาร1ใน5ของโลกที่ชั้นนำร้านอาหารไทยมีเยอะแยะแต่ว่าไม่ได้มีเชฟอาหารไทยแล้วก็รสชาติไม่ใช่เป็นรสชาติอาหารไทยผมมีเพื่อนคนหนึ่งไปเรียนต่างประเทศแล้วเขามีฝีมือในการที่จะทำอาหารแล้วทำอาหารให้เพื่อนที่เรียนได้กันกินเพื่อนที่เรียนด้วยกันกินบอกว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าอาหารสิ่งที่ฉันกินมาตลอดชีวิตไม่ใช่อาหารนี่คือตัวอย่างงั้นถามว่านี่คือขุมทรัพย์ที่เริ่มได้เลยไหมผมว่าได้เลยงั้นถ้าเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยเขาแต้มต่อในแง่อาหารเนี่ยผมว่าเขาน่าจะยังสู้ประเทศไทยไม่ได้เขาเลยรุกด้วยเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ซีรีส์ความบันเทิงแต่ถามว่าเราอยู่ๆจะเริ่มต้นไปด้วยภาพยนตร์ซีรีส์ความบันเทิงไม่มีทางสู้เกาหลีไม่ได้อยู่แล้วงั้นเราเอาสิ่งที่เป็นแต้มต่อเลยก็คืออาหารไทยอีกอันนึงก็คือมวยไทยมวยไทยผมคุยคุณพิมลศรีวิกรนายกสมาคมเทควันโดครับคุณพิมลเล่าให้ฟังเลยว่าเทควันโดเนี่ยเขาถูกออกแบบมาเพื่อผลักดันให้เทควันโดเนี่ยกลายเป็นกีฬาระดับโลกดันเข้าสู่โอลิมปิกดันเข้าไปสู่การแสดงในทีวีที่เป็นทีวีระดับโลกอย่างเช่นอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์ทำไมมวยไทยไม่มีใครดันอย่างนี้บ้างมวยไทยตอนนี้เติบโตด้วยตัวเองตอนนี้อาจจะมีวันแชมเปี้ยนชิพที่มาทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าก็เป็นการทำของภาคเอกชนครับงั้นภาครัฐเนี่ยสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้อีกเยอะงั้นถ้าถามว่าเริ่มต้นจากอะไรอาหารไทยมวยไทยแล้วตัวอื่นเนี่ยมันจะตามมาไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นไทยภาพยนตร์ไทยดนตรีไทยอย่างซีรีส์วายที่พูดกันถึงนะครับเพราะว่าก็อาจจะเป็นจุดเด่นของเราที่เราสามารถที่จะแบบส่งเสริมให้มีการแพร่หลายได้มากขึ้นออกไปสู่ตลาดโลกได้ไม่ใช่เพียงแค่อเมริกาใต้เท่านั้นโอเคใช้อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมมวยอุตสาหกรรมกีฬาซึ่งเน้นไปที่มวยที่มีแต้มต่ออยู่แล้วก็ใช้ตรงนี้นำไปส่วนรูปแบบไปเป็นยังไงก็เดี๋ยวดูกันอีกทีจะพัฒนาคุณพิมลคิดไว้แล้วแต่คุณพิมลก็จะพูดในวันที่3ตุลาคมพิมลบอกว่าโอ้นี่พูดหลายคนนะเนี่ยวันที่3เนี่ยวันที่3ตุลาคมเราจะให้แต่ละอุตสาหกรรมพูดในส่วนของตัวเองนะคือรัฐมนตรีจะนั่งฟังนะครับท่านนายกเนี่ยจะเล่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกคุณแพทองธารก็จะเล่าถึงภาพรวมของซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหมดแต่ละอุตสาหกรรมจะมาไล่ยาวเลยว่าแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยอยากเห็นอะไร คือผมเรียนทุกท่านว่าปัญหาพูดมันเยอะแล้วล่ะวันนี้พูดจะทำโซลูชันเลยทำอะไรครับโอเคครับถามในแง่ของมุมกลับบ้างถ้าในกรณีมุมกลับเช่นเราพูดกันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จะทำยังไงที่มันจะไม่ให้เกิดปัญหาแบบเดิมๆแบบไทยๆคือสุดท้ายกลายมาว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็กลายมาเป็นสิ่งที่เขียนเอาไว้เท่ๆในกระดาษทุกกระทรวงเลยซอฟต์พาวเวอร์เพื่อนำไปสู่การของบหรือสุดท้ายมันจะกลายเป็นโพรพาแกนดาเป็นโฆษณาชวนเชื่อที่สุดท้ายมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจริงได้คิดวิธีป้องกันเรื่องเหล่านี้บ้างไหมคือโจเซฟนายพูดเหมือนกันว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นการโพรพาแกนดาที่คนไม่รู้ก็คือโพรพาแกนดางั้นจริงๆแล้วเนี่ยในแง่โพรพาแกนดาไม่ใช่เป็นความท็อกซิกของซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่ามันมีนัยยะอยู่ในนั้นแต่ในแง่ของที่คุณออกถามว่าแล้วจะทำยังไงใหแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานไม่ใช่คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นคำเท่ๆมาฟ้องเงินหลายครั้งมันเป็นอย่างนี้อ่ะนี่ไงทางออกเราคือเราต้องมีทักก้าช่วงระยะเปลี่ยนผ่านเรามีซูเปอร์บอร์ดคือต่อไปนี้องค์กรหน่วยงานที่จะรับผิดชอบซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่กระจัดกระจายไปหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ไม่ใช่มารวมที่ทักก้าซึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานสำคัญในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยครับงั้น
ที่ใช้งบประมาณกันแบบสะเปะสะปะเบี้ยบ้ายรายทางเราก็จะไม่เห็นอีกครับเพราะไงต้องวกกลับมาที่ตรงนี้อยู่ดีจริงๆทักษะเป็นคนใช้ทักษะเป็นคนใช้งบประมาณแต่เป็นการใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนเอกชนในแต่ละอุตสาหกรรมแล้วภายใต้ mindset ที่เอกชนมาช่วยกันผลักดันคือวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าข้าราชการไม่เข้าใจอุตสาหกรรมแต่ละด้านจริงๆอย่างจังหรอกคือเราคิดว่าเราเข้าใจจริงๆเราไม่เข้าใจแล้วบางทีเอกชนเขาก็พยายามสะท้อนแต่ทางระบบราชการเองก็อาจจะไม่ได้ลงมือทำเองเนี่ยมันไม่เข้าใจเหมือนคนทำธุรกิจอ่ะคือถ้าหากต้องปากกัดตีนถีบต้องหมุนเงินติ้วติ้วติ้วจะรู้ว่าบรรยากาศของคนที่ต้องหมุนเงินเป็นยังไงแต่ที่คนที่รับเงินเดือนทุกๆสิ้นเดือนได้เงินเดือนเนี่ยจะไม่เข้าใจบรรยากาศของคนที่หมุนเงินคิดโซลูชันเผื่อไว้บ้างไหมในกรณีถ้าสมมติเป้าที่เราตั้งไว้20ล้านคนที่มาจาก20ล้านครอบครัวมันไปไม่ถึงเป้าหรือทำแล้วจริงๆออกมากลายเป็นว่ามันมีคนที่มันว่างงานจากระบบตรงนี้เคยคิดโซลูชันตรงนี้ไหมบ้างไหมครับคือว่าเรามั่นใจผมคิดว่าเราศึกษามาเยอะโอเคมา2ปีผมคิดว่าเวลาที่ผมใช้ศึกษาเรื่องนี้ร่วมกับคุณแพทองธารร่วมกับหลายๆคนนะครับไม่น้อยกว่าที่เราศึกษาเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคงั้นถ้าเราทำ30บาทรักษาทุกโรคมาถึงวันนี้ปักหลักมั่นคงเป็นนโยบายที่ทำให้คนรู้สึกว่านี่คือนโยบายที่เทียมที่สุดครั้งหนึ่งของมนุษยชาติสำเร็จได้ผมก็เชื่อว่านโยบายซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นนโยบายที่เราเชื่อว่าสำเร็จแน่นอนครับโอเคทิ้งท้ายอย่างนี้ครับคุณหมอเคยผ่านประสบการณ์ครับสมัยไทยรักไทยมาทำเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคซึ่งก็เป็นเอาพูดกันตามตรงณเวลานั้นเป็นสเกลที่ใหญ่และคนไม่เห็นภาพคนไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่สุดท้ายมันเกิดขึ้นจริงมองจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ผมว่าอยู่ในสถานการณ์เดียวกันใช่ครับจะสื่อสารอย่างไรกับประเด็นตรงนี้ความเชื่อมั่นเรื่องนี้ต่อคนไทยเราจะให้ความเชื่อมั่นนั้นได้อย่างไรครับผมคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเริ่มคิดใหญ่แล้วสิ่งที่เราคิดใหญ่ถ้าเปรียบเทียบกับ30บาทรักษาทุกโรคคิดใหญ่ไหมคิดใหญ่เกินจินตนาการของประเทศไทยของคนไทยในเวลานั้นแต่ถามว่าเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับสังคมโลกไหมไม่มีประเทศอื่นทำหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามาแล้วทั้งสิ้นเรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากเขาเพียงแต่ว่าณวันนั้นเราเองเนี่ยต้องท้าทายความเชื่อเพราะเราไม่เคยทำอะไรที่ทำให้เกิดผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับประชาชนมาก่อนท้าทายเพิ่งเกิดขึ้นเพียงแค่2ปีก่อนหน้าที่จะได้เป็นรัฐบาลในปี44นั่นถามว่าคนเชื่อไหมว่าไทยจะทำได้ไม่เชื่อพูดออกมาตอนได้30บาทรักษาทุกโรคทุกคนบอกว่าเพ้อฝัน30บาทตายทุกโรคนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยถามว่ายากไหมยากมากแต่ถ้าถามว่าวันนี้สิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันทำในประเทศอื่นแล้วใช่มันมีเกาหลีที่มีคลื่นกระแสเกาหลีมาแล้วมีคูจาแปนญี่ปุ่นเทมาแล้วมีไต้หวันทำไทยก้ามาแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมีบทเรียนที่ทุกคนอื่นทำและอย่างที่เรียนออกกับท่านผู้ชมไปคือว่าเรามีขุมทรัพย์ของเราอยู่เพียงแต่ว่าขุมทรัพย์เราเนี้ยเราไม่ได้เจรนายงั้นถ้าเปรียบเทียบกับ30บาทรักษาทุกโรคนี่คือมหายุทธศาสตร์ Grand Strategy พอในระดับที่เดียวกันเลยแต่ถ้าถามว่ายากเท่านั้นผมว่ายากน้อยกว่าเพราะว่าเราเริ่มต้นจากที่เราเคยทำสิ่งที่เราทำยากๆจนคนเชื่อว่าทำไม่ได้มาแล้วแล้วเราทำสำเร็จงั้นวันนี้ในแง่ของความเชื่อเนี่ยอยู่ๆผมคิดว่าความเชื่อเหล่านี้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งความเชื่อว่าเราทำได้ งั้นคนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าเราทำได้แล้วผมเชื่อมั่นว่าเราทำได้แน่นอนและเรามีจะเรียกขุมทรัพย์มีแต้มต่อหลายอย่างที่เราจะเดินหน้าต่อไปได้เร็วแน่ และยิ่งนายกเศรษฐาบอกว่าทุกอย่างขอให้เร็วเศรษฐาหารสองใช่ไหม เพราะฉะนั้น เราได้เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเร็วแน่นอนครับเปลี่ยนได้จริงเปลี่ยนได้แรงด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจด้วยใช่ครับเกือบทิ้งท้ายจริงๆฝากไว้นิดหน่อยเขาฝากถามมาเป็นไปได้ไหมจะดึงฝ่ายค้านมาร่วมด้วยเช่นกรณีของก้าวไกลที่ครอบผลักดันเรื่องของสุราก้าวหน้าและดูเหมือนจะผลักดันอย่างจริงจังซึ่งคนก็มองว่าไอ้สุราก้าวหน้ามันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งมีโอกาสไหมเพราะว่ารัฐบาลเพื่อไทยเองก็บอกว่าอันไหนที่พอจะผลักดันร่วมกันได้ก็จะทำจะเห็นภาพนี้ไหมคือจริงๆเรื่องสุราก้าวหน้าไม่ใช่เรื่องใหม่เราทำตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแล้วเราก็พูดแล้วว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่เราจะกลับมาอีก okay. ฉะนั้นเรื่อง
สุราก้าวหน้าสุราพื้นบ้านที่เราเคยทำตอนสายไทยเนี่ยได้ทำแน่นอนครับแต่เรียนว่าง่ายมากไม่ยากเลยโอเคสามารถที่จะกลับมาทำได้แล้วมันไม่ได้อาศัยกระบวนการอะไรยุ่งยากมากนักซับซ้อนมากนักสามารถทำได้แน่นอนครับได้ครับก็วันนี้จากโจทย์ที่ตั้งใจมาคุยกันส่วนหมอเลียบในฐานะล่าสุดเลยกรรมการและก็เลขาของบอร์ดชุดนี้เนี่ยก็ผมว่าในมุมนึงกับคำถามที่หลายคนหรือว่าสังคมสงสัยเองเริ่มเห็นภาพแล้วแต่เข้าใจว่าถ้าวัดจากที่คุณหมอเรียบพูดก็คือถ้าชัดเจนสุดเนี่ยรอดู3ตุลาคมใช่ครับว่ากระบวนการแผนจะเป็นอย่างไรแต่สำหรับไอตัวเรื่องหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์กับการสร้างงาน20ล้านคนเนี่ยโอเคเห็นโครงว่าจะไปอย่างไรต่อก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเข้าใจว่าในมุมของผลประโยชน์ที่ได้จากมันเนี่ยทุกคนก็รอตั้งหน้าตั้งตาที่จะดูแล้วก็เจอกับมันว่าจะไปอย่างไรและจะสร้างอิมแพคได้มากขนาดไหนก็นี่แหละครับก็รอลุ้นกันนะครับว่าในส่วนของการผลักดันเรื่องนี้จะไปสู่จุดไหนซึ่งก็คิดว่าเป็นกระบวนการหรือว่าเป็นแผนงานที่ประชาชนคนไทยหลายคนรอลุ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าทำได้จริงมันก็จะสร้าง impact นะครับในระบบเศรษฐกิจได้ขนาดใหญ่เหมือนกันตามที่คุณหมอเลียบได้พูดไปแล้วส่วนหนึ่งก็อยู่ที่คนนี้แหละฮะจะผลักดันได้มากน้อยขนาดไหนในฐานะเลขาบอร์ดซอฟต์พาวเวอร์รอติดตามกันแล้วก็ต้องทางภาคเอกชนด้วยครับภาคเอกชนด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากครับที่ให้เกียรติสละเวลาที่เดี๋ยวหลังจากนี้คงจะยุ่งแล้วแหละนะฮะมาคุยแล้วก็ฉายภาพให้เห็นนะครับก็รอติดตามกันนะครับถ้าชื่นชอบนะครับการพูดคุยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube มติชน TV หรือว่าทาง Facebook The Politics ส่วนถ้าใครสนใจในแง่ของข่าวสารหลังจากนี้สามารถติดตามได้จากไหนบ้างมั้ยฮะในแง่ของบอร์ดซอฟต์พาวเวอร์คือเราคิดว่าจะต้องมีช่องทางที่สื่อสารพิเศษนะครับ okay. เช่นอาจจะเป็นเว็บไซต์พิเศษ Facebook พิเศษครับแล้วก็ต่อไปก็คงมีแอปด้วยครับมีแอปด้วย oh. ใช่ครับเพราะถ้าจะต้องลงทะเบียนเนี่ยต้องผ่านแอปอยู่แล้วโอเคก็ฝากไว้เป็นช่องทางเดี๋ยวให้ผู้ชมติดตามในอนาคตละกันหลังจากที่มีการแถลงความชัดเจนแล้วนะครับสำหรับช่องทางกระบวนการในการติดตามข่าวสารหลังจากนี้นะครับส่วนครั้งหน้าผมจะไปคุยกับใครเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เช่นเคยวันนี้ผมกับคุณหมอสุรพงษ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV โดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ